่อทองที่ตายเป็นและฟื้นเป็นแล้วนะถัดมาเดี๋ยวเราจะเพิ่มเหยื่อของเราเข้าไปนะฮะคือจะเพิ่มเพลี้ยเต่าทองเราโหดมากเต่าทองเราจะกินเพลี้ยเป็นอาหารนะครับเพราะนั้นให้เพิ่มให้ทุกคนกลับไปที่ดีไซเนอร์นะครับไปที่ดรออิ่มแล้วก็ลากอินเมจสไปรต์ลงมาที่แคนวาสสักจุดหนึ่งเอาตรงกลางฉากเลยก็ได้สักแถวๆใกล้ๆกลางๆนะครับสไปรต์อินเมจนะฮะอินเมจสไปรต์สำหรับตัวทีนะครับอินเมจสไปรต์เอามาลงในแคนวาสนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นเพลียภาษาอังกฤษคือ AEP เนี่ยสะกดแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็เปลี่ยนค่าตรงทายตรงอินเทอร์วัลนะครับให้เหลือเป็น10เหมือนกันเพื่อที่ว่าทุกๆ10มิลลิเซคันด์มันจะเคลื่อนที่ไปเองนะครับภาพพิกเจอร์อัพโหลดขึ้นไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่อัพโหลดก็เอารูปเพลียคือรูปนี้นะครับรูปนี้คือเพลียนะรูปเพลียเอาขึ้นไปโอเพนนะครับกดโอเคนำเพลียมาใหม่ได้เจ้าเพลียมาเออเลิศเรียบร้อยเอ็ดเวิร์ดยังอยู่ที่เพี้ยอยู่นะครับเมื่อกี้เกิดมีผลอะไรนิดหน่อยเน้นย้ำนะครับอินโทรเอา10เท่ากันให้หมดนะครับให้ตัวต่อทองกับเพี้ยอินโทรเท่ากันส่วนสปีดความเร็วความเร็วหน้าเราให้เลดี้บัคสักเท่าไหร่3ใช่ไหมอันนี้ให้ช้ากว่าต่อทองเราสักนิดนึงนะครับเอาสัก2สัก2พอนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่2 3จุดนะครับจุดแรกคือ interval 10 picture เปลี่ยนรูปให้เป็นเพลียเสร็จแล้วก็ speed เอาแค่2นะครับ speed สัก2นั้นลำดับถัดมาอันนี้ได้หมดนะถัดมาเราจะทำให้เพลี้ยขยับเองได้นะครับทำให้เพลี้ยขยับเองได้เพราะนั้นกลับมาที่บล็อกนะครับมาที่บล็อกแล้วก็หาที่ว่างๆสักนิดนึงเดี๋ย
ี๋ยวเราจะสร้างโปรซีเจอร์ขึ้นมาอีกแล้วทุกคนนะครับเราจะสร้างโปรซีเจอร์การทำงานของเพลียขึ้นมาเพื่อให้มันขยับเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่โปรซีเจอร์โปรซีเจอร์แล้วก็เลือกส่วนที่เป็นดูนะครับโปรซีเจอร์ดูเอาลงมาวางตั้งชื่อเป็นอัปเดตเพียนะฮะอัปเดตเพียวิธีการที่เราทำให้เพียมันขยับเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเลยณปัจจุบันนะครับถ้าเรารันโปรแกรมปั๊บเพียนี้จะพุ่งขวาอย่างเดียวเลยถูกป่ะเพราะว่า heading มันเป็น0 heading 0ในนี้คือมุมองศาคือตามรูปไอ้เห็นไหมไอ้วงกลมหนึ่งหน่วยของคุณน่ะพอที่ออกใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าที่ศูนย์เนี่ยค่าแกน x มันชี้ทางขวานะครับแล้วก็ตัวเพียมันมีสปีดเป็น2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อจากเนี้ยก็เพียงแค่ทำการสุ่มนะครับสุ่มว่าให้เกิดโอกาสที่เพียจะหันเปลี่ยนทิศทางนั่นเองนะฮะโอกาสที่จะสุ่มเราก็มีการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก่อนว่าถึงเวลาหรือยังที่เพลียจะหันหน้านะครับงั้นเราก็ใช้คำสั่ง if ในการเช็คถ้าคลิกที่คอนโทรลนะครับเลือก if ไปคอนโทรลเลือก if แล้วก็จากนั้นเราใช้คำสั่งแมทrandom fraction นะครับ random fraction อันนี้จะทำการสุ่มค่าที่อยู่ระหว่าง0จนถึง1เป็นเลขทศนิยมนะครับสุ่มมาเป็นเลขทศนิยมเอามาวางไว้ก่อนเอามาวางไว้ก่อนยังไม่ไปต่อนะครับเสร็จแล้วการสุ่มตรงนี้มันอยู่ที่0จนถึง1ว่ามันอาจจะเป็น 0.1 0.2 0.3 0.4 ก็ได้นะครับท่านผมจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเป็นให้คลิกที่แมทไอ้ตรงเครื่องหมายเท่ากับนะครับเอามาลงมาวางไว้ก่อนเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นน้อยกว่าเอามาต่อนะครับต่อที่ if แล้วก็เอา random fraction ใส่ลงไปแล้วตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวผม copy ส่วนที่เป็นตัวเลขมา duplicate มาสักที่หนึ่งนะครับเอามาวางแล้วใส่เป็น0ประมาณสัก 0.2 จริงๆเลขอะไรก็ได้อันเอา 1,000 ตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราแรนดอมตัวเลขออกมาแล้วมันน้อยกว่าค่า 0.2 เราจะให้เพลียตัดสินใจในการหันหน้านั่นเองนะครับงั้นโอกาสที่เกิดขึ้นที่แรนดอมแฟรคชั่นจะน้อยกว่า 0.2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้พูดเลยลองนึกภาพนะประมาณ 10% เลยแหละ random fraction มันจะรันตัวเลขตั้งแต่0จนถึง1ซึ่งอาจจะเป็น 0.111 0.234 0.549 ถูกไหมครับครั้งนี้คือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นประมาณ 20% นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ให้มันเกิดขึ้นบ่อยมากจนเกินไปนะฮะอยู่ที่ 20%เพราะนั้นเมื่อถ้าเกิดเหตุการณ์ว่ามันน้อยกว่า 0.2 ไอ้ 20% นั้นเกิดขึ้นเพลียต้องทำอะไรเพลียต้องหันหน้านะครับการหันหน้าของเพลียในที่นี้ก็คืออะไรเอ่ยเซต heading นั่นเองนะครับเพราะนั้นคุณไปคลิกที่เพลียทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกเซต heading ของเพลียนะครับเอามาวาง
เซตเป็นเท่าไหร่สูงอีกไหมเซตเพียนะครับจุดเฮดดิ้งทูค่าเฮดดิ้งเนี่ยมันสามารถเป็นได้ตั้งแต่0จนถึง360ซึ่งก็คือมุมในการหมุนไปทั้งหมดนั่นเองนะครับเพราะตรงนี้ถ้าอยากให้สูงคุณก็ไปที่แมทแล้วก็เลือก random integerพร้อมว่าหนึ่งสามหกสิบศูนย์จนถึงสามร้อยหกสิบองศาเสร็จไหมตรงนี้เสร็จป่ะถ้าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นเพียงแค่ procedure ยังไม่ถูกเรียกใช้งานนะครับถ้าเราเทสโปรแกรมนะเวลานี้พี่แอจะยังคงนอนนิ่งๆอยู่เอ้ยไม่ใช่นิ่งจะพุ่งชนขวาอย่างเดียวนะครับงั้นเราต้องเรียกฟังก์ชันนี้ให้มาทำงานเรียกในไหนดีเรียกในไหนดีเหมือนจะได้ยินแว่วๆควรเรียกในนี้นะครับ when clock one timer ก็คือทุกๆ10มิลลิเซกเรียกจะเกิดเหตุการณ์ที่เพียต้องตัดสินใจนะครับสูงนะตรงนี้ให้ไปที่ procedure แล้วเรียก call update epic นะครับเอามาใส่ในเวนท็อกวันกับไทเมอร์นะครับอัปเดตเอพิดได้ยังเอ่ยลองเทสดูเคลียร์วิ่งยังนะจริงเคลียร์ต้องวิ่งหน้าสั่นเลยนะมาละตอนนี้มันไปอยู่ที่มุมเลยนะครับไปอยู่ที่มุมเลยไม่ใช่แต่มันก็ค่อยไปเรื่อยมันไม่แน่ใจว่ารูปร่างจะเป็นเพี้ยหรือแมงสาบดีนะถึงตรงนี้ใครไม่ได้ครับมีไหมไม่เห็นวิ่งเดี๋ยวเพื่อว่าทีเดียวว่าเทสว่าชัวร์เพี้ยจะวิ่งแถวเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปที่รีเซ็ตกันก่อนเนาะเผื่อแบบว่าเพี้ยมันไปกองอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งจนแบบลำบากซะเหลือเกินที่จะทดสอบนะครับเดี๋ยวที่รีเซ็ตพอคลิกปุ่มรีเซ็ตว่าไหนจำเป็นไหมตัวนี้รีเซ็ตนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราปรับตำแหน่งให้เพี้ยใหม่ด้วยตอนที่กดรีเซ็ตนะครับมันง่ายๆเลยที่ when reset dot click คุณคลิกขวา copy call lady bug เนี่ย duplicate มันออกมานะครับเชื่อที่นี้เลยนะครับเปลี่ยนจากคอลลิปเปลี่ยนจากคอลเลดี้บัคกลายเป็นเพลียแล้วก็แก้ทุกอันนะครับที่เป็นเลดี้บัคให้เป็นเพลียให้หมด
ประมาณอยู่ประมาณ 3-4 จุดนะครับอันนี้เราก็น่าจะทดสอบเรียได้ง่ายขึ้นนะครับเวลากดรีเซ็ตทีนึงเรียก็จะสุ่มตำแหน่งขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะอ่ะลองดูโอเคณปัจจุบันทั้งเพี้ยทั้งเต่าทองที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเพี้ยไม่ค่อยจะยอมไปไหนนี่เป็นเพราะว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องของการสุ่มองศาครับมันค่อนข้างที่จะเท่ากันมันก็ความเป็นไปได้ที่มันจะแบบอยู่ในบริเวณบริเวณเดิมก็มีค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะมีใครเลี้ยไม่ขยับบ้างไหมฮะไม่ขยับสีที่ของแท้
ลองเส้นใหม่มีเครื่องไหนไหมครับผู้เยอะเลยที่เพียดื้อเนี่ยพอเลยการที่เขาไปลองมาถึงแล้วก็ต้องไปเข้าอยู่ในห้องที่จริงมันน่าจะมีอย่างนี้เช็คชื่อนะครับต้องลองเสนอเช็คชื่อ